สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Block Out ครับคุณผู้ชมครับทางช่อง Block A to Vision 54และ70นั่นเองครับผมและวันนี้ครับแน่นอนฮะเห็นผมนั่งตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับเป็นอย่างนี้ที่ไรนะฮะเราจะต้องมีแขกรับเชิญทุกทีและวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะครับขอบอกเลยฮะว่าเป็นครั้งแรกเลยครับนะของผมนะผมคนอื่นไม่รู้นะครับที่เป็นสาวๆนะครับมานะฮะเป็นแขกรับเชิญให้เกียรติมาในรายการเราแต่ไม่ได้มาคนเดียวครับมาเป็นแพ็คคู่ครับมาถึง2คนด้วยกันนะฮะนอกจากสวยเสียงดีนะครับแหมพวกเธอยังมีอะไรมีความสามารถต่างๆเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเธอเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นครับคุณหนุ่มๆครับหนุ่มๆครับคุณผู้ชายทุกคนครับหายใจเข้าลึกๆครับทำใจให้ดีครับก่อนที่จะไปเจอความน่ารักของเธอครับขอเสียงปรบมือครับนะฮะให้กับ2สาวด้วยครับอลิสาและก็ลาลาเบลด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองสาวที่ไหนเมย์1 2และไม่นับครับอันนั้นเก่าแล้วอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุจ้าอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยครับอยากให้ทั้งสองคนแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครกันบ้างเลยสวัสดีค่ะชื่ออลิสาคริสติน่าโจนส์ค่ะโอ้โหลูกครึ่งแน่เลยอ่ะลูกครึ่งลูกครึ่งน่ารักจังเลย Hello nice to meet you yeah nice to meet you I love you too much so much really much right now โอเคอ่ะข้างๆอันดีกว่าอุ้ยญี่ปุ่นป่ะเนี่ยญี่ปุ่นอาซึมะเซพูดไม่ได้เลยเขาพูดไม่ได้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้พูดภาษาไทยได้สวัสดีค่ะลาลาเบลค่ะโอ้นะฮะน่ารักมากเลยนะนะครับผมเอาละฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะที่จะมาทำความรู้จักนะฮะจากสาวๆ2คนที่มาจากค่ายโซนิคบูมนี้นะครับเดี๋ยวเราครับมาพูดถึงนะฮะอีกหนึ่งงานที่เพิ่งผ่านพ้นมาใครที่ได้ไปขอบอกเลยว่าประทับใจไม่รู้ลืมนะฮะนั่นคืองานดีอาคาเดียนั่นเองนะครับเราไปที่Thailand ครับ present the Arcadia Bangkok landing นั่นเองนะฮะได้ไปไหมได้ไปไหมไม่ได้ไปแต่ดูภาพบรรยากาศแล้วโหช่างร้อนมากแมงมุมร้อนระอุนะได้ไปว่าได้ไปว่าได้ไปนะคะไม่ได้ไปได้ดูค่ะได้ดูเหมือนกันครับนะฮะเอาละครับงานในครั้งนี้ครับหลายๆคนที่ไปมาครับก็อาจจะเฮ้ยสงสัยว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงที่เนรมิตนะฮะงานตื้นระดับสุดยอดแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีครับเขาเรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศวันซ้อมรอบสื่อของดีอาคาเดียมาฝากเพื่อนๆกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับงาน Gravity Thailand Present The Arcadia วันนี้เรามีบรรยากาศการซ้อมใหญ่ของเจ้าแมงมุมยักษ์นาสยะจักรกลแห่งอนาคตมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูเลยครับ Gravity Thailand 2014คือมิติใหม่ของปรากฏการณ์ทางดนตรีในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของมีโมชั่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอาคาเดียทีมโปรดักชั่นระดับโลกจากประเทศอังกฤษนำเสนอให้ผู้ชมชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้พบกับอาคาเดีย The Bangkok Landing สุดยอดโชว์ดนตรีเต้นรำอลังการตระการตาในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ Gravity Landing Base พื้นที่ลานจอดรถขนาดใหญ่ของสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพเตรียมตัวเดินทางสู่ความมันในโลกแห่งจักรกลที่หุ่นยนต์แมงมุมขนาดยักษ์จะระเบิดทุกโซนสัมผัสพรุ่งนี้ติดตามชมภาพบรรยากาศงานวันแสดงแบบจัดเต็มกับ Gravity Thailand Present ที่ Arcadia ห้ามพลาดอุบาสุดยอดจริงแต่ว่านี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเพราะบล็อก A ของเราไปทั้งทีไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศแค่รอบซ้อมรอบสื่อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีครับวันจริงจัดเต็มแน่นอนมาดูกันครับว่ามีใครไปบ้างนะฮะแล้วก็บรรยากาศผู้คนที่เข้าไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอาจจะติดตามกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเอาละฮะนอกจากนี้ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก2คนนี้ดีกว่านะครับนั่งอยู่นี้นะฮะพี่เมย์ทำไมต้องทำตาฟุ้งฟิ้งพี่ทำงั้นเหรอจ้าตาพี่ดูมีประกายมากเลยมันเป็นเนเจอร์ของพี่อ๋อโอเคโอเคนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าไหมเออช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าไหมช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าดีกว่านะครับมาทำความรู้จักกับเธอสองคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับกับ Rock Out ครับ